Hey yo what's up addiction ครับวันนี้ก็อยู่ผม BBQ Gamer กันอีกครั้งนะครับทีนี้ผมจะพาซินเดอเรลเนี่ยมาเล่นอีกสายให้ทุกคนได้ดูกันนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการแล้วกว่า3ปีจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสะดวกเติมง่ายปลอดภัยแน่นอนเติมเกมโอเวอร์วันอยู่ไหนราคาพิเศษลดสูงสุด 28% สำหรับ FC ช่อง BBQ Gamer กันเลยนอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกม Free Fire ROV PUBG และเกมอื่นๆอีกมากมายเติมโค้ดเกมเติมไวเติมง่ายสนใจจิ้มลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับมุมแรกที่เราจะเล่นก็จะเป็นไพโรบอลวันนี้นะฮะเราก็จะอัดลูกบอลเนี่ยใส่หน้าศัตรูนั่นเองนะครับการทำดาเมจก็จะเป็นระยะแนวตรงนะครับผมศัตรูที่อยู่ในบริเวณจะโดนหมดเลยนะมุมนี้มันยังมีดีตรงที่ถ้าเกิดว่าเราอัพเกรดอีกครั้งเป็นไพโรบอลบวกเนี่ยถ้าหากว่าเราโจมตีโดนศัตรูนะครับมันจะลดคูลดาวน์ของอีกมูฟนึงด้วยนะครับผมโดยอีกมูฟนึงที่ผมบอกก็จะเป็นเฟรมชาร์ตอันนี้นะฮะเราสามารถแดชไปแดชมาในการทำเกมนั่นเองนะครับผมแดชอันนี้ก็สามารถใช้ในการหลบหนีศัตรูหรือไม่ก็ไล่ตามศัตรูนั่นเองนะครับหลบการโจมตีอะไรต่างๆนะและเมื่อเราอัปเกรดเฟรมชาร์ตเป็นเฟรมชาร์ตบวกนะครับการโจมตีแบบบูสต์หรือว่าการโจมตีปกติครั้งที่3เนี่ยหลังจากที่เราใช้มูฟนี้ไปแล้วนะครับมันจะทำการสโลว์ศัตรูด้วยนะครับผมไอเทมผมก็จะเน้นเป็น3อันนี้เลยนะฮะจะเน้นอันนี้ไปเก็บสแต็กในช่วงแรกเพื่อให้ไพโรบอลของเราเนี่ยมีความแรงที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเหรียญเราก็จะเน้นเป็นคริติคอลนะครับตอนนี้ผมก็ไปปรับมาได้เป็นคริติคอลอีก 4.1% นะสีของเหรียญก็จะเน้นเป็นสีน้ำตาลเป็นหลักนะครับมาครับทุกคนรู้สึกว่าช่วงนี้จะเจอบอทบ่อยไปหน่อยนะฮะไม่รู้ว่าคนจะเล่นน้อยลงเยอะหรือว่ายังไงครับหรือว่าระบบเกมเขาใส่บอทมาให้เยอะเนี่ยเช็คไอเทมดูให้ดีนะฮะเลนผมไปยืนเลนล่างดีกว่าให้เพื่อนเราฟาร์มดีกว่านะครับทาเลนิต้าบันกิลัสเนี่ยก็สามารถไปฟาร์มดีอยู่นะฮะแต่เกมนี้เพื่อนเราไม่เลือกเลนมาอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีใครไปฟาร์มหรือเปล่านะฮะหรือผมต้องไปฟาร์มเองวะเนี่ยโอเคทาเลนิต้าไปฟาร์มครับได้อยู่ได้อยู่ลิต้าเลดเกมโหดนะฮะโอเคสวยไม่ทันหรอพวกได้ไป2สแต็กโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมาถอยมันมาแก๊งเป็นล่างอุ้ยทำไมจะตายเฮ้ยโดนอะไรไปวะโอ้โหบางมากเลยเราก็อยู่ระยะห่างนะแล้วก็เราตีมอนอยู่อะโอ้โหสวยครับสวยปูคิวได้ทำไมไม่ฟาร์มอีกแล้วอ่ะโอเคไปฟาร์มแทนแล้วกันนะฮะเพิ่งได้2สแต็กเองฮะไปเหมือนจะดังไม่ได้วะมาแล้วไฟโรบอลเตะมันอุ้ยโอ้ my gosh
เร็วเจ็ดทำลูกบอลสองกระแตกอ่ะแล้วเขาได้เฮ้ยเอามันโอ้โหไม่มีใครเห็นเลยเนี่ยเล่นบนสวยมาลุยอุ้ยไม่ตายเอาละเราลาดได้เหรอเอลิคิเนี่ยที่ผมไม่ทันดูนะฮะไปดังล่าก่อนวะโอเคข้างบนบวกกันอยู่นะเอาห่วงแตกไปเลยไปครับวีต่อยยาว3แล้ว4ถอยด้านบนโอเคปึ้มสวยครับสวยลุยดังไม่ทันแล้วไปเอาบัฟมันแล้วกันครับน่ายังอยู่ไหมอุ้ยอัดอยู่ไหนเลยวะเอ้ยมากันล่างคนดิเดี๋ยวพี่จะเกิดบนเอ้าใช้อยู่ไหนใส่อะไรครับเนี่ยอัดไปคิวมาได้หมดสวยไปสวยสวยครับสวยสวยโอ้โหไปละสามต่อไม่เหมือนดีเลย์วะเหมือนดีเลย์อ่ะปิงก็เขียวอยู่นะเพื่อนเราบวกด้านบนอยู่ฮะเหมือนดีเลย์อ่ะโอเคปามต่อเลเวลจะ15แล้วฮะสิบห้าเรียบร้อย
เฮ้ยทำไมปิงอ่ะมาดีครับก็มาดีครับสวยครับโอ้ยปึบปึบเรียบร้อยโอ้ได้มันได้มันได้มันแต่เราคิวได้ไปไหนไปไหนไม่ให้เธอไปได้เราดีกว่าสวยครับผมสวยครับผมดีนะเราไปฟาร์มทันนะฮะถ้ารอลุ้นในเพื่อนฟาร์มเนี่ยแย่เลยครับมามามาบวกมันบวกมันบวกมันสวยดังยาวยาวดังยาวยาวดังยาวยาวสวยอ้าวไม่มีบอลให้ดังแล้วฮะยึดพื้นที่ได้แล้วพวกสวยครับยึดพื้นที่ได้แล้วยอมแพ้เรียบร้อยครับผมเขาบุกกันไม่ขึ้นแล้วนะฮะสวยงามสายไพโรบอลของซินเดอเรลล่านะครับผมชุดใหม่มันจะหมดเวลาแล้วพอดีนะฮะผมก็เลยจับมาเล่นอีก1เกมนะครับโอเคสกอร์ก็ขาดๆไปนะฮะคิวไป16แอสซิสต์4ครับผมแต่ก็สกอร์เกมนี้ทำไปได้324แต้มนะครับดาเมจ 85,000 นะฮะรับดาเมจมา 37,000 รีโคไป 11,000 นะครับผมช่วงแรกเนี่ยเราตายค่อนข้างที่จะบ่อยพอสมควรนะจบกันไปเรียบร้อยสำหรับซินเดอเรลล่าสายไพโรบอลที่มีการเตะอัดมูฟแรงๆนะครับแล้วก็เล่นคู่กับสายเฟรมชาร์จทำให้ตัวเราเนี่ยมีความพริ้วที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไว้นะฮะซินเดอเรลล่าเนี่ยมันเหมาะกับการฟาร์มซะมากกว่าในช่วงแรกอาจจะโดนศัตรูกดเหมือนกับผมเมื่อกี้นะครับไปดังช่วงแรกเนี่ยก็ได้แค่2สแต็กเท่านั้นเราต้องมาไล่ดังเอาทีหลังนะครับผมจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราไปฟาร์มให้ไวที่สุดนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าเก่งค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะฮะก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับซินเดอเรลล่าสกินใหม่หรือว่าฮูลเวชุดใหม่ชุดนี้นะครับสวยงามกันเลยทีเดียวนะแต่ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าหากว่าใครชอบก็ไปหาซื้อมาใส่กันได้นะครับสำหรับใครที่มีบัตรทดลองใช้ก็เอามาทดลองกันก่อนได้นะครับผมลักษณะต่างๆเอฟเฟคต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะสวยงามพอตัวเลยทีเดียวนะฮะเช่นเคยถ้าหากทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่วันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคัท